ความสับสนเมื่อวานนี้คุณนันทิยาเนี่ยเรื่องอะไรคะนะสับสนเรื่องอะไรเตรียมตัวทำกระทงเอาไว้นะบอกว่าจะปีนี้จะต้องไปงานใหญ่ซะหน่อยตกลงจะจัดได้หรือจัดไม่ได้ยังไงกันแน่ออกมาคุณนันทิยาเอากระทงไม่ทำต่อแล้วเพราะว่าเขาไม่ให้ลอยอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ล่าสุดเนี่ยนะคอนเฟิร์มเลยยืนยันนะนั่งยันนอนยันเลยว่าลอยกระทงได้จัดงานได้เทศบาลอบต.หรือที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าจะจัดงานจัดได้ค่ะนะไม่ได้ห้ามไม่ได้ห้ามนายกไม่ได้ห้ามเพราะฉะนั้นเอาเรื่องกระทงก่อนแล้วกันนะคะเผื่อว่าใครวางแผนจะทำกระทงกันไว้เหมือนที่ดิฉันทำครับแล้วพอเห็นข่าวเมื่อวานดิฉันก็โอ้เสียใจเสียใจกระทงหลงทางข่าวกระทงไม่ใช่กระทงข่าวข่าวกระทงหลงทางไปเลยนะเรื่องนี้นะคะยืนยันค่ะโดยโฆษกประจำสำนักรัฐมนตรีนะคะคุณธนกรวังบุญคงชนะนะคะเรื่องของข่าวก่อนหน้านั้นที่บอกว่าจะมีการงดการจัดงานลอยกระทง คุณธนกรยืนยันว่าเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนนะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่เคยพูดเรื่องนี้ค่ะแล้วก็ยืนยันชัดเจนว่าสามารถจะจัดงานวันลอยกระทงได้นะคะแต่ว่าขอให้เป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขนะคะโดยนายกเนี่ยเห็นชอบให้จัดงานวันลอยกระทงตั้งแต่แรกแล้วซึ่งส่วนของทำเนียบรัฐบาลก็จะมีการจัดงานวันที่19แล้วก็จะเชิญพลเอกประยุทธ์มาเป็นประธานด้วยแต่ละจังหวัดไม่ใช่เฉพาะกทม.นะคะก็สามารถจะจัดงานวันลอยกระทงได้แต่ทุกอย่างก็ต้องเป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขยืนยันอีกครั้งกับคุณไตรสุรีไตรสรณกุลค่ะรองโฆษกนะคะจากที่มีการนำเสนอข่าวว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยให้นโยบายในที่ประชุมว่าให้งดการกิจกรรมลอยกระทงคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาบอกว่านายกไม่ได้ห้ามการจัดกิจกรรมตามที่สื่อรายงานอาจจะมีความคลาดเคลื่อนนายกเพียงกำชับให้จัดงานภายใต้มาตรการที่เข้มงวดเท่านั้นนะคะโดยทางกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขได้ออกแนวทางในการจัดงานค่ะเพื่อที่จะได้หน่วยงานต่างๆปฏิบัติตามนะทั้งการกำหนดจุดเข้าออกการลงทะเบียนคัดกรองอุณหภูมิตรวจวัดความเสี่ยงเลือกสถานที่ที่มีการระบายอากาศที่ดีไม่แออัดเป็นระยะห่างของบูธขายของนะคะกระจายจุดลอยกระทงมีผู้ควบคุมไม่ให้มีการแออัดคือทุกอย่างเนี่ยก็อยู่ภายใต้มาตรการในการดูแลเรื่องของการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อยืนยันว่าปีนี้ได้ลอยกระทงกันแน่ๆค่ะ1ยืนยันได้ลอยแน่2ยืนยันว่านายกไม่ได้พูดในที่ประชุมเลยว่าอย่าไปจัดเลยแล้วกระทงอะไรเงี้ยนะสำนักนี้นะไม่ได้พูดอย่างนั้นเลยนะ